วิดีโอหน่อยสิโอเคครับเดี๋ยวเรามาลื้อดูลากกันอีกรอบแต่จริงคือลื้อแล้วอันนี้ก็ยอดอ่อนมันมันแรงด้วยนี่คือรากมันก็ยังใส่อันนี้คือรากใหม่นะครับรากที่รากจากดินที่ผมปลูกมาคือรากเด่นดีมากแล้วก็เป็นรากใหม่ด้วยรากเดียวไม่ต้องรื้อแล้วแค่นี้พอแล้วเนาะเนี่ยรากมีแค่หนึ่งเส้นนะครับแต่ว่ามีฝั่งนี้อีกไม่ต้องรื้อหรอกแค่นี้แหละเดี๋ยวจะดึกกอมันด้วยอยากเห็นกอมันกะอะไรทางจิตสองใจอันนี้ข้างเดียวนี่ก็รากใหม่นี่ครับรากใหม่นี่ก็รากใหม่นะคือรากขนาดนี้เราไม่น่าตายนี่คือรากส่วนกอก็ส่วนอันนี้ก็ไม่น่ารอดละมีหน่อเยอะแต่นี่รากเขาผมไม่ชอบอันนี้มากๆเลยไอเขากันไกลเนี่ยเหรอคือไม่ชอบขุยมะพร้าวนี่คือรากใหม่เขานะ1 2 3 4 5แล้วก็ยังอยู่ดียังอยู่ดีจะตัดรากนี้ทิ้งเพราะมันเน่าละรากเก่าตกตรงนี้แล้วเนาะกลับคืนไปหลายรอบแล้วนะคือลากกับกอล้างไหมพอสไปก็ได้ไปล้างก่อนไปล้างให้ดูโอ้ยนี่คือจะล้างให้ดูนะว่าอันนี้คือมันก็เริ่มเขียวออกมาแล้วนะแสนสองเหลือแค่นี้จริงอย่างวันนั้นผมลื้อดูลาดไปรอบนึงละนี่คือหน่อมันจะดินเก่าหน่ออยู่ดีนะครับรากก็อยู่ดีด้วยนี่คือรากใหม่นี่คือหน่อที่กำลังจะไป1 2 3หน่อ4หน่อ5หน่อเพราะครอบประงมเกินไปก็ไม่ดีนะจริงปลูกฝังเหมือนพวกกล้วยข้างหลังนี่ยังมีโอกาสรอดสูงมากก็คือรอดก็ยังไม่ตายอันนี้คือรากปัจจุบันนะครับที่ผมรื้อมาเดี๋ยวผมตัดต้นเก่าออกก่อนอ
ขึ้นไข่ก็เหมือนไม่ได้คมอะไรเลยไว้ที่เดิมนี่แหละนี้ก็ลือมาก็กบไปดินโอเคแล้วนะโอเคช่วงนี้ผมปิดข้างๆเขาก็ลากยังอยู่ดียังปลอดภัยหรือเพื่อความสบายใจให้ดูอีกรอบรอดสู้ๆอันนี้ก็คือที่เราลือดูตะกี้นะครับก็รอดละนี่แค่นี้ไม่ลดน้ำเย็นเย็นถือว่าโอเคโอเครอสักอาทิตย์อยากใส่ถุงเหมือนกันนะอบไว้เล็งลากซะหน่อยก็ดีเนาะใส่ถุงแบบนี้ควบแน่นดีกว่าได้ลากออกดีนี้มีต้นแดงโคมาหลายต้นเลยเสร็จแล้วเอาไว้อย่างนี้เลยมาก็ถ้าว่ามีโคม่า1ต้น2ต้นตัวนี้ก็รอดแล้วซื้อมา3ต้นนี้รอดแล้วหมดก็เข้า ICU แล้ว1แต่อันนี้ยังนะอันนี้แต่ว่าเพื่อเร่งรากเขาแล้วก็ลดการคายน้ำเขาก็เลยจัดนี้โอเคครับผมขอบคุณครับเดี๋ยวมาอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะว่าเข้าไปถึงไหนแล้วส่วนพวกต้นเล็กๆที่เราทำเมื่อวานตอนนี้ก็สดใสดีด้าทุกต้นละอันนี้ก็คือลงดินวันนี้ได้ถ้าคืนนี้ก็จะได้1วันเต็มส่วนต้นนี้ก็
แต่ละต้นที่ผมได้มานะเหมือนจะถนัดไปในทางกู้มากกว่าโอเคครับสวัสดีครับ